เอกชัยสำรองเฮ้ยสำเลถูกแล้วไอ้กูสินไปต้องครับมันจักรยานอากาศไหนลูกนะเราชอบเส้นทายาชอบเส้นทายาอ๋อชอบเส้นทายาตัวโจ๊กครับตัวโจ๊กเป็นคนเฟรนลี่ครับชอบแกล้งเพื่อนอะไรอย่างงี้ชอบพูดบราซิลนิดนึงตอนนี้เขาพัฒนาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มคุยรู้เรื่องแล้วมือไวมากเอ็นบ้าโอ้โหอาทิตย์บุญจินดามีคนเดียวเนี่ยโอ้โหกล้ามเนื้อขนาดนี้ผมคิดได้คำเดียวเลยลาบลาบพลังลาบไปกินลาบไปกินลาบไปรู้เลยว่าแบบหิวลาบแล้วตอนเนี้ยโอ้โหเรื่องอย่างไวเลยเจ้าผิดครับเดวิดคุยว่าครับไอ้นี่ก็คือน่าจะทำประตูแมตช์ท่าเรือได้แล้วก็ท่าแจ๊สก็มีรู้สึกไม่รู้ดูอะไรยิงขึ้นนำก่อนเกิดจะล้มยักษ์แล้วนะพี่นะนั่นนี้เสียดายกลับมาโดนรวดเลยกลับมาโดนรวดเลยโดนยักษ์ล้มเกษดาบัตรชาลีรอยสักรู้เลยจำมาใช่เป็นพี่เกมจริงๆแล้วถ้าให้ดูสีผมนิดนึงนะรู้เลยคนนี้เปลี่ยนทุกมื้อเปลี่ยนทุกอาทิตย์โอ้โหคาราโน่ครับคาราโน่คาแรคเตอร์คาราโน่ก็คือแบบมีความผู้นำแล้วก็มืออาชีพสูงแนะนำน้องๆในทีมได้ดีมากวันนี้พลาดไม่ได้เลยคนนี้ใครน่ะพี่ปั๊มครับพี่ปั๊มทันพิชาสอนสีเกมนี้เจอเมืองทองเซฟตัวหลุดเลยพี่ปั๊มก็เป็นรุ่นพี่ที่ดีครับก็ให้คำแนะนำต่างๆเลยโอ๊ตพิธภัทรเขมินทองยิง BG ไงครับยิง BG แต่ล้ำหน้านิดเดียวเขาทำสวยต่อบอลแล้วก็เป็นจังหวะเคาน์เตอร์แท็กโอ๊ตก็ยิงไม่ต้องจับเลยสวยมากเลยครับเสียดายที่ไม่ได้ลูกนี้เป็นคนขี้เขินนิดนึงแต่ว่าเวลาลงมาในสนามทักษะเขาแผ่วๆโหยยอดครับยอดรักแนมเมอร์ท่าทางอยู่ด้วยกันมานานชอบอัมแกจะทำแบบเงียบๆทำหน้านิ่งๆนี่แหละครับพี่ยอดนึกว่าเสร็จแล้วอุ๊ยไม่ใช่เดี๋ยวแผ่นหน้าเสร็จแล้วก็ได้นะเอ้ยเนี่ยพี่หมูเนี่ยถืออะไรนะถืออะไรอยู่ใช่ไหมครับลูกบอลเหรอลูกบอลน่ะผมตอบลูกบอลกินครับกลางดังที่สุดในตอนนี้เลยโอ้โหจบแล้วตอบได้ไหมบูเด้งทั้งบูเด้งลงเดือนคอนเทนต์ไปผมก็เพิ่งปัดหมูเด้งไปเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้คนนี้ไม่ต้องพูดเลยแต่พอเข้าลูกปุ๊บนะก็ต้องแบบมีนิดนึงก็ต้องมีมาดเขาจะต้องผมแบบลงใน IG เขาผมโยงผมหยิกเขาตลอดนะต้องแต่งรูปเขาผมยาวๆยิงเขาหัวสั้นๆอย่างนั้นของเขาแหละเขาเรียกว่าแอคเป็นธรรมชาติแล้วเขาก็จะเป็นคนที่แกล้งทุกคนเข้าห้องมาปุ๊บเสียงฮามาแน่นอนคนนี้เอกชัยสำรองเฮ้ยสำเลถูกแล้วโอ้คนนี้ไม่ได้เลยคนนี้ต้องแบบว่าต้องมาจริงๆ